ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กับเบรกสุดท้ายกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะแล้วเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะก่อนที่จะไปชมเรื่องราวดีๆอ้อมีช่องทางการรับชมช่อง8นะคะท่านสามารถรับชมผ่านกล่องรูกุนะคะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถที่จะเชื่อมต่อและติดกับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์โทรทัศน์นะคะเพื่อที่จะรับชมรายการดีๆของช่อง8นะท่านสามารถที่จะรับชมผ่านรูกุนะคะเพียง Add Private Channel นะแล้วก็พิมพ์คำว่าหรือค้นหาคำว่าไทยทีวีเน็ตเวิร์กนะคะค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะก็เข้าไปที่ Play Store นะคะถ้ามีมือถือระบบ iOS เข้าไปที่ App Store ค่ะค้นหาคำว่า Channel 8ค่ะหรือท่านที่มีมือถือระบบ Android เข้าไปที่ Play Store ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่า Thailand Television Network ค่ะค่ะท่านสามารถร่วมพูดคุยใน Facebook นะคะที่ CH8 นะคะหรือไทยทีวี8ค่ะก็เข้าไปร่วมพูดคุยหรือกดไลค์นะคะจะมีเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช่องทางการรับชมแล้วก็เรื่องราวดีๆสาระดีๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะส่วนท่านที่จะชมผ่านเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ www.thaitv8.com ค่ะชมรายการย้อนหลังที่ YouTube นะคะที่ CH8 Thai TV ค่ะส่วนท่านที่จะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมนะคะ18003155145นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศโทรฟรีนะคะส่วนท่านที่อยู่ที่เมืองประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะโทรฟรีเช่นกันค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการก็โทรเข้ามาที่เบอร์02-942-3319หรือว่า SMS ที่เบอร์4642828ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ช่องทางการรับชมดีๆของช่อง8ค่ะค่ะอาจารย์คะมี SMS เข้ามานะคะคุณพินิจค่ะเกิดที่22 กรกฎาคม 2500ค่ะสุขภาพร่างกายช่วงนี้ต้องระวังอะไรหรือเปล่าครับให้ระวังไหล่กับขาหน่อยช่วงนี้ตกเคราะห์หน่อยนะฮะคุณพินิจต้องระมัดระวังการปวดไหล่ปวดขาเจ้ากรรมนายเวรเขาก็จะเล่นงานตรงไหล่ตรงขาเราแนะนำให้ไปสะเดาะเคราะห์ก็คือสังฆทานสัก2ถังนะฮะแล้วก็ปล่อยปลาไหลปลาช่อนก็ได้นะฮะไปซื้อในตลาดมาปล่อยอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปนะฮะแล้วหาหลวงปู่ทวดมาติดตัวไว้ด้วยก็ได้นะครับก็จะดีนะครับก็จะดีนะครับลองดูนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอของหมอต่อกับหมอจินที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ของกุมารพันธ์กันเลยค่ะครับสวัสดีค่ะผมพันเอกนายแพทย์รัตสันบัวนาถวรกิจก็เป็นศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีที่โคราชก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วพี่ผู้หญิงคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อพันธุ์ปีหญิงอัญชัดภูนาถวรกิจค่ะเป็นพยาบาลหัวหน้าห้องตรวจกระดูกและข้อโรงพยาบาลค่ายสุรนารีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกหมอกับพี่จินนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณหมอกับพี่จินค่ะเขามาให้เกียรติเรานะคะเพื่อจะมาบอกถึงพอดีคุณหมอกับพี่จินค่ะขอเท้าความนิดนึงนะคะท่านได้นำผลิตภัณฑ์ของกุมภันนะคะไปใช้ค่ะวันนี้เรายกตัวอย่างมา2ตัวนะคะตัวแรกก็จะเป็น Filming Cleansing Skinning อะไรนะ Filming Skin Oil ค่ะมันเป็นตัวช่วยกระชับค่ะช่วยกระชับทาส่วนต่างๆของร่างกายตัวนี้พี่หมอกับพี่จินใช้แล้วใช่มั้ยคะให้พี่หมอก่อนใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คือของผมเนี่ยใช้เขาเรียก firming skin oil นะของผมใช้ทาหน้านะฮะทาหน้าก็เหมือนกับเป็นเราทาอะไรเงี้ยเรียกอะไรนะซีรั่มบำรุงใช่ไหมที่เขาจะทากันตอนก่อนนอนเช้าก่อนนอนเลยใช่ไหมใช้เป็นเหมือนกับซีรั่มที่บำรุงก็ใช้แปะตรงหน้าใช้ทาหน้าเหมือนทาผิวบำรุงก็ใช้แล้วรู้สึกดีตรงหน้าจะ
ดูสดใสขึ้นค่ะหน้าตาจะสดใสเล่นริ้วเหมือนกับริ้วรอยเราก็ดูอยู่ทุกวันนะจริงๆเวลาใช้ก็ใช้คู่กันใช้คู่กันใช่ไหมคะใช้เป็นตัวมาร์กใช่ไหมใช้เฟสมาร์กมาร์กหน้านะแล้วก็หลังจากมาร์กหน้าแล้วก็ล้างออกแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็จะทาเนี่ยเบอร์นิ่งสกินออยล์ทาเฉพาะหน้าใช่ทาหน้านะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้เป็นสักประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วสุดหน้าตามันก็ขาวมันจะแค่ริ้วรอยกับรอยฟ้าที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับมันลดลงจริงๆจางลงนะเหมือนกับจางลงแล้วหน้าตาดูดีขึ้นนะฮะนั่นเองแต่ทีนี้ในโอกาสนี้วันนี้อยู่บ้านท่านอาจารย์เอนะฮะก็ผมก็อย่างเฟิร์มมิ่งสกินออยล์เนี่ยผมเคยลองใช้ตอนเช้าด้วยก็คือส่วนประกอบก็เป็นเรียกได้น้ำมันงาใช่ไหมครับอันเนี้ยทีนี้เนี่ยตรงจุดเนี้ยผมก็เลยที่บางทีตอนเช้าเนี่ยบางทีบอกว่าเราต้องใช้ครีมกันแดดอะไรด้วยใช่ไหมฮะน้ำมันนี่ก็จะมีความมันอยู่หน่อยนะฮะแต่ว่าเราทาครีมกันแดดด้วยมีวันหนึ่งฮะผมก็นั่งนึกไปเนี่ยผมตรงประเด็นที่ผมไม่ทราบจริงๆนะฮะก็วันนี้มีโอกาสมาบ้านจันเอก็เลยเรียนถามจันเอเลยนะเรื่องอันนี้ฮะเรื่องเฟิร์มมิ่งสกินออยล์เนี่ยฮะวันนั้นเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกผมว่าอันนี้กันแดดได้อันนี้ผมไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะคือความวันนั้นเอ๊ะทาเราจะทาครีมกันแดดด้วยดีไหมเพราะว่าภรรยาผมก็ชอบให้ทาครีมกันแดดแต่ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็นึกถึงสมเด็จองค์ปฐมท่านเป็นเจ้าของสูตรอันนี้ครับท่านก็เหมือนกับท่านจะบอกว่าอันนี้มีเป็นได้คุณสมบัติกันแดดได้ด้วยอันนี้ผมไม่ทราบว่าจริงไม่จริงวันนี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้มาเรียนถามอาจารย์เอคือพวกเนี้ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะฮะจะมีน้ำมันงาแบบไพรบ้างขมิ้นบ้างขมิ้นชันนะฮะแล้วก็พวกเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆเลยนะฮะแล้วเราจดอย.หมดแล้วอันนี้มันเป็นตัวยอดที่สุดเลยตัวยอดที่สุดก็คืออธิษฐานได้ทุกเรื่องเพราะเราปลุกเสกเป็นสมุนไพรที่เราปลุกเสกอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็คณะเบื้องบนทุกพระองค์ปลุกเสกเพราะฉะนั้นเนี่ยอธิษฐานได้ทุกทางเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยมันป้องกันแดดป้องกันอะไรได้หมดเลยในความเชื่อนะฮะต้องลองดูคุณหมอลองใช้ดูแล้วมันเป็นไงอันนี้เรื่องกันแดดผมก็ยังไม่เพราะผมไม่ค่อยถูกแดดเท่าไหร่ประเทศนี้ภรรยาผมชอบให้ทาครีมกันแดดครับเราก็ทาน้ำมันทิพย์แล้วเฟิร์มมิ่งอ่ะลองเหมือนอาจารย์แล้วลองแดดดูใช่ไหมครับตอนนี้มีความรู้สึกว่าท่านก็บอกเราว่ามันก็มีเป็นคุณสมบัติกันแดดแล้วท่านยังบอกด้วยว่า SPF 50คือความสำคัญนะคือความสำคัญอ่ะรู้สึกได้เลยใช่ไหมความสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่การปลุกเสกคือสมุนไพรเนี่ยมันเป็นถ้าพูดถึงสัดส่วนอ่ะสมุนไพรที่ไม่มีพิษแก่ร่างกายสมุนไพรนี่มีแต่คุณอยู่แล้วไม่มีโทษใช่ไหมฮะแต่เราต้องดูบางประเภทใช่ไหมฮะสมุนไพรที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเป็นนิมิตที่สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกว่าให้เอาสมุนไพรอันเนี้ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวแล้วก็ปลุกเสกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นอกจากว่าพุทธคุณเราจะพูดถึงพุทธคุณดีกว่าพุทธคุณเนี่ยเห็นพี่หมอบอกว่าเอาไปให้เพื่อนเป็นโค้ชอะไรใช่ไหมก็เพื่อนก็มีเพื่อนเป็นโค้ชทีมฟุตบอลของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมาเขาก็เป็นครูพละแล้วก็เป็นโค้ชทีมฟุตซอลของนักเรียนชั้นมัธยมผมก็คือเราก็จริงๆเราก็ไม่ได้เราให้ภรรยาเขาเพราะภรรยาเขาเนี่ยสนิทกับผมให้ไปลองใช้ดูเรื่องหน้าเรื่องฝ้าก็เขาก็เอาไปให้สามีใช้ไม่รู้สามีเขานึกยังไงขึ้นมาเพราะว่าผมให้น้ำมันทิพย์นี่ไปเนี่ยผมก็ให้คาถาจักรพรรดิไปด้วยบอกว่าให้ท่องคาถาจักรพรรดินี่นะแล้วก็อธิษฐานเอาได้เขาก็นึกยังไงขึ้นมาเอาน้ำมันทิพย์นี่นะฮะไปให้ปลุกเสกนักฟุตบอลที่เป็นลูกทีมเขาพวกเด็กรัฐยมที่เป็นลูกทีมเขานะฟุตซอลของลูกทีมโรงเรียนก็จะแข่งวันนั้นเขาบอกจะแข่งรอบรองชนะเลิศก็บอกว่าเรียกมาเอ้ามาหาครูนักฟุตบอลที่จะลงแข่งเข้ามาหาครูก็แกก็เอาแตะเลยแตะหน้าผากทุกคนแล้วก็สวดคาถาจักรพรรดิกำกับไปทุกคนแล้วลงแข่งวันนั้นชนะผ่านเข้ารอบชิงแกก็บอกว่าเพราะว่าแกเพิ่งจะย้ายมาอยู่แต่ก่อนอยู่อำเภอบ้านนอกแล้วก็เพิ่งย้ายกลับเข้ามาอยู่อำเภอเมืองโคราช
แล้วก็ได้คุมทีมเป็นปีแรกแล้วเขาเลยบอกว่าเพราะแกเคยคุยบอกว่าทีมฟุตบอลเนี่ยในโคราชเนี่ยมันเล่นของกันทุกทีแกก็พูดอย่างนี้มันเล่นของกันทุกทีเราต้องมีของดีเหมือนกับเขาไม่รู้เขาคิดยังไงเขาคิดอันนี้เขาคิดเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้บอกเลยเขาเลยก็แปลกเสร็จแล้วผ่านเข้ารอบชิงพอรอบชิงทำอีกตอนนี้ได้ชนะเลือดเป็นครั้งแรกของโรงเรียนนี้ที่ได้ชนะเลือดเป็นปีแรกไม่เคยชนะเลือดมาก่อนในโรงเรียนนี้แล้วทีมนี้ครูคนนี้มาคุมทีมเป็นคนเป็นปีแรกทำเอาทีมให้เข้าชิงได้ชนะเลือดฟุตซอลของชั้นมัธยมของโคราชได้เขาก็ดีใจกันมากผมก็เออน่าจะเป็นบารมีของท่านเพราะเขาบอกว่าเนี่ยเราต้องมีของที่อะไรเหนือแล้วพวกคุณใสอะไรที่เขาลงทีมอื่นมาแกบอกว่านักเรียนแกเนี่ยนักฟุตบอลแกมีคนจะเป็นตัวยิงประตูเข้าไปยิงประตูไปอีกโรงเรียนได้วันรอบชิงพอยิงประตูเสร็จปุ๊บวิ่งแล้วล้มลงไปเลยปวดขาปวดท้องมากต้องออกจากการแข่งขันเล่นต่อไม่ได้เลยบอสบอกว่าเอ๊ะแกไปโดนนักเรียนเข้าไปโดนของอีกทีนึงแล้วมันต้องมีรู้แกก็บอกเมวันนั้นภรรยาของอาจารย์ที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนผมก็ไปดูด้วยเขาก็เอามือไปแตะตรงท้องของน้องคนนั้นที่ล้มลงไปแล้วก็บอกมือเนี่ยเขาก็เอามีน้ำมันทาน้ำมันของจันเอไปแล้วไปแตะเด็กก็ดีขึ้นแต่ว่าลงแข่งไม่ได้คนนั้นก็ออกไปเหมือนว่าไอ้คนนี้มันยิงเก่งอีกฝ่ายนึงเนี่ยเล่นงานคนนี้ให้อยู่ดีล้มไปเลยวิ่งอยู่ล้มปวดขึ้นมาไม่ได้โดนอะไรเลยก็เลยไปโดนแต่ว่ายังไงผลสรุปคือทีโรงเรียนเนี้ยผมว่าผมไม่ได้บอกว่าโรงเรียนอะไรแต่ว่าอยู่ในอำเภอโคราชเนี่ยได้ชนะเลิศฟุตซอลของปีนี้เขาก็มาบอกผมบอกเออเป็นบารมีของสมเด็จองค์ปฐมแล้วในส่วนของอาจารย์หมอต่อนะฮะที่ใช้ไปมันมีความใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์หมอต่อใช้2อันใช้2อันอันนี้อันเนี้ยพกหน้าตอนอันเนี้ยไว้สำหรับพวกแก้ฝ้าแก้สิวใช่มั้ยฮะพกหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะแล้วก็อันนี้ทําให้ชุ่มชื้นพอแก้ฝ้าแก้สิวแล้วก็ทําให้ชุ่มชื้นใช่มั้ยฮะบำรุงทีเนี้ยในส่วนอาจารย์หมอต่อใช้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่ใช้กับตัวเองอ่ะก็ที่ได้ผลจริงๆคือหน้าเนี่ยคิดว่าฝ้ากับไอ้นิ้วรอยด่างดำที่เราเคยมีคือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ใช้เครื่องสำอางแล้วก็ไม่สนใจเรื่องบำรุงหน้าเรื่องอะไรเลยนะแต่ที่พออาจารย์เอท่านมีผลิตภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาใหม่ผมเป็นองค์ปฐมท่านนิมิตมาแล้วก็ปลูกเสกให้ก็เลยเอามาใช้ดูก็รู้สึกว่าหน้าจะดีขึ้นเรื่องนิ้วรอยดีขึ้นไอ้รอยด่างดำที่ฝ้าที่เป็นเนี่ยเหมือนจางลงประมาณ1อาทิตย์หลังจากใช้ดูฝ้าเนี่ยเริ่มจางลงแล้วก็เออรู้สึกว่าหน้าตามันกับดีซึ่งที่มันดำๆที่มันหมองหลงขึ้นนะดูอาจารย์หมอตอบหลงขึ้นนะดีขึ้นนะในความรู้สึกของผมนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ใช่เครื่องสำอางแล้วก็อาจารย์หมอต่อได้เอาไปให้เพื่อนฝูงใช้หลายคนไหมฮะก็ตอนนี้ก็ให้รอให้ลูกน้องก็ผู้หญิงตอนนี้ลูกน้องที่แผนกที่เป็นคนที่ทำงานด้วยกันให้ทดลองใช้ให้ดูตอนนี้ก็บางคนก็แต่ว่าเรายังให้ใช้ไม่เยอะเพราะเพิ่งอันนี้เพิ่งจะออกมาไม่นานใช่ไหมครับอันนี้เพิ่งจะออกมาลูกจะไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเป็นไรฮะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามจากคนที่ใช้ไปที่บอกว่าบางคนที่เขาก็บอกกลับมานะคะว่าหน้าเขาดีขึ้นเขาประทับใจอะค่ะหน้าเขาสว่างก็เนี่ยเป็นพี่หมอจินนะฮะเป็นแฟนอาจารย์หมอเป็นพยาบาลนะฮะพยาบาลก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะฮะพี่หมอจินในส่วนของพี่หมอจินที่ใช้เป็นยังไงบ้างฮะพี่หมอจินใช้ตัว2ตัวนี้ป่ะ2ตัวค่ะตัวมาก็จะใช้ก่อนนอนแล้วก็หลังจากใช้ตัวมาทีแล้วก็จะใช้ครีมบำรุงของเราตามปกติแล้วก็ตามด้วยตัวเฟอร์มินสกินออยล์วิธีใช้ใช้ยังไงฮะก็หมอจินอ่ะหลังจากคือเราล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาตัวนี้ประมาณสัก5นาทีทุกวันนะคะก็หลังจากใช้แล้วรู้สึกฝ้าแล้วก็ริ้วรอยมันจางลงค่อยๆจางลงแล้วโดยส่วนตัวคือจะมีเส้นเลือดฝอยที่หน้าเยอะมากคือไปทำเลเซอร์อะไรก็ไม่หายอะค่ะรู้สึกหลังจากใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกเส้นเลือดฝอยเนี่ยดีขึ้นจางลงอะค่ะแล้วก็รูขุมขนเล็กลงค่ะและตัวทาไงก็จะทาตัวสุดท้ายพอก่อนนอนนะคะก็รู้สึกผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วทำเหมือนบำรุงเหมือนมาร์คสลิปมาร์คเลยค่ะเหมือนสลิปมาร์คที่เขามีทิศกันตอนนี้แล้วก็ใช้ตรงส่วนสัดส่วนตรงแขนตรงขาด้วยก็รู้สึกว่าแขนกระชับลงเล็กลงค่ะค่ะ
ก็คืออยากกระชับส่วนไหนก็ถ่ายส่วนนั้นได้เลยที่ถ่ายเอาก็ต้นรู้สึกต้นแขนจะเล็กลงเป็นพุทธคุณไงพุทธคุณเซลล์เซลลูไลท์มันที่เขาพวกเขาชอบโฆษณากันในเครื่องสำอางปัจจุบันนะครับว่าลดเซลลูไลท์ใช่ไหมที่กระชับสัดส่วนตรงต้นแขนไปก่อนมีนะครับด้านหลังเนี่ยผมเห็นอยู่แขนเซลลูไลท์มันจะย้อยใช่ไหมครับอันนี้ผมว่าลดลงไปเยอะใช่ไหมแทบจะหายไปเลยนะตรงนี้หลังจากทาให้ผมไม่ผมจะเป็นคนดีเหมือนกันนะลดลงได้จริงๆอันนี้ครับก็คือจุดมุ่งหมายเนี่ยฮะก็คือเดี๋ยวให้คนลองใช้ดูนะฮะลองใช้ดูแล้วเราก็ขออนุญาตสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆนะฮะเผื่อการเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมฮะในอนาคตก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตมาเรียนสัมภาษณ์ที่อาจารย์หมอที่หมอจินด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่หมอกับพี่จินนะคะที่มาบอกถึงสรรพคุณแล้วก็วิธีใช้ของผลิตภัณฑ์เท้ากุมภันนะคะก็จะมีฟิลมิ่งสกินออยล์นะคะเป็นตัวกระชับค่ะกับตัวเฟสมาค่ะสองตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปของสินค้าตัวนี้เลยค่ะใช้เปิดตัวเลยนะคะค่ะขอบคุณพี่หมอกับพี่จินอีกครั้งนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีแล้วก็ประสบการณ์ดีๆจากคุณหมอต่อแล้วก็คุณหมอจินนะคะที่นำไปใช้นะคะมีหลายๆท่านที่นำไปใช้และมีประสบการณ์นะคะหลายท่านก็เข้าไปดูที่ Facebook นะคะหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์เท้ากุมภันอาจารย์เอกตาทิพย์ไปได้ค่ะตัวนี้นะคะเป็น Flaming Skin Oil ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้ชมเนี่ยนำไปใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนขาหรือว่ารอยแตกที่เกิดจากเส้นเลือดขอดหรืออะไรพวกนี้สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะทุกตัวเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็มีการจดออยล์เรียบร้อยแล้วก็ปลูกเสกโดยท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะแล้วเราก็อย่าเสียเวลากันเลยนะคะอ้อมีภาพเกี่ยวกับการที่อาจารย์เอใช้บาทาบำบัดค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพแก้กรรมโดยวิธีบาทาบำบัดของท่านอาจารย์เอตาทิพย์กันค่ะอันนี้น้องที่บอกว่าเขาน้องมาอีกชุดหนึ่งนะฮะมีอาจารย์หมอมาชุดหนึ่งนะฮะอันนี้ลดน้ำมนต์ให้น้องเขาหน่อยอันนี้น้องเขาก็ป่วยเหมือนกันโดนพญางูเล่นงานเหมือนกันนะฮะอันเนี้ยก็ยืดตัวให้น้องแต่น้องเขาเป็นที่ตับอยู่ค่ะก็จะต้องทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงก่อนให้กินแคมิ้นชันก่อนพาไปรักษามาหลายที่มากเลยนะคะอันนี้ก็ป่วยเหมือนกันนะฮะแต่น้องตอนนี้ดีแล้วนะฮะแล้วก็ดีเรื่อยๆแล้วนะครับก็ให้กินขมิ้นชันแก้ตรงตับไปก่อนค่ะนะฮะขมิ้นชันกุมภันปลุกเสกก็ให้ให้ร่างกายแข็งแรงก่อนใช่ไหมอาจารย์ถึงจะยืดตัวได้ให้น้องเขาอยากจะตัวสูงๆด้วยใช่พอเห็นผิวพันธุ์ดีหมอจีนทำมั่งก็เลยบอกว่าอยากจะสูงบ้างค่ะนะฮะอันนี้ก็ผมน้ำมนต์ให้น้องนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆเลื่อนภาพไปเรื่อยๆนะฮะขออนุญาตพี่ๆทีมงานเลื่อนภาพไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็บ้านผมนะฮะบ้านจันเอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่33ใช่ไหมค่ะวันที่25นี้นะฮะค่ะใช่ค่ะ25วันอาทิตย์ป่ะค่ะใช่ค่ะอาทิตย์25ตุลานี้เจอกันนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่จะร่วมพิธีนะฮะก็มาก่อน4 โมงเช้าอ่ะค่ะใช่ค่ะ3โมงครึ่ง3โมงเช้าก็ได้อันนี้สักยันให้พี่ต้อยอันนี้ก็มาอีกชุดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นพ่อของน้องเขาก็นี่คุณพ่อน้องนะฮะคุณพ่อมากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนี่ใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีน้องผู้หญิงอันนี้คุณแม่นะฮะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องที่รดน้ำมนต์เมื่อกี้นะฮะค่ะนะครับแล้วก็จัดกระดูกไปด้วยนะฮะค่ะก็เอาเท้าแตะหลังนะฮะแก้กรรมไปนะฮะตัวน้องเวลาน้องก็เดินตัวตรงเลยอันนี้ก็เป็นหมอจินอันนี้แก้กรรมให้อาจารย์หมอจินเขาตามจุดที่อาจารย์หมอจินเขาเจ็บป่วยค่ะแล้วคนพี่ๆทีมงานช่วยเอาเหลืองๆออกให้เดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานเอาสีเหลืองๆออกหน่อยนะฮะที่เขียนนะครับจะได้เห็นนะคะอันนี้จะเป็นการหน้าเรียวก็แตะตรงหน้านะฮะทำให้หน้าเรียวอันนี้นะฮะอันนี้เหยียบอันนี้พี่หมอจินใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะอันนี้เหยียบแขนให้แขนเรียวเล็กนะฮะแขนขอพลังจากเบื้องบนนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะอันนี้นี่เป็นการเหยียบขาข้างซ้ายนะฮะเหยียบเขาเรียกเซลลูไลท์ใช่ไหมใช่ค่ะให้สลายไปอะไรเงี้ยนะฮะเหยียบ
หมอต่อก็นั่งดูมาตรวจนะฮะมาตรวจว่าตอนแรกอาจารย์หมอจินใช่ไหมฮะถ้าถ่ายรูปเนี่ยใช่ไหมฮะก็หมอต่อก็มาตรวจดูนั่งอยู่ใกล้ๆเลยว่าดูความเป็นไปได้ค่ะยืดตัวแล้วนะฮะยืดตัวแล้วยืดตัวแล้วต้องยืดทั้งแขนและขาด้วยนะฮะทำให้ตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนะครับอาจารย์หมอต่อก็จะมาเช็คตลอดเวลานะฮะว่าตรงไหนลดไปบ้างแล้วนะฮะเอวลดหรือยังขาลดหรือยังแขนลดหรือยังนะฮะนะฮะแล้วก็ท่านก็อยากจะรู้ด้วยว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็อยากจะรู้อยากแค่มาสัมผัสนะคะว่ามันแล้วเราจะถ่ายรูปก่อนหน้าหลังด้วยนะฮะจะเห็นเท้านะฮะอาจารย์หมอจินเนี่ยยืดออกมาค่อยๆยืดฝั่งซ้ายค่อยๆยืดฝั่งขวานะฮะแล้วก็เท้าก็ตรงเลยนะฮะมีการถ่ายรูปเก็บไว้ด้วย before and after นะฮะอันนี้นี่มาเจอกันเลยนะฮะหลายๆกลุ่มนะฮะที่บ้านอันนี้น้องผู้หญิงอันนี้ก็แฮปปี้แล้วนะฮะเดินตัวตรงเลยตัวตรงแนวเลยจากน้องเขาบอกว่าเดินหลังค่อมๆหน่อยใช่ไหมฮะอันนี้แค่แตะนะฮะไม่ได้ทำอะไรนอกจากกล้ามเนื้อบางจุดก็ต้องเหยียบคลายเส้นให้น้องเขาด้วยนี่ได้ทั้งนวดคลายเส้นเลยนะอันนี้จะทำอันนี้แตะเฉยๆนะฮะทำให้อยากทำให้ผมจะได้ดำสลวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความเชื่อของเขานะเป็นพลังเหมือนพลังจิตจากเบื้องบนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะอันนี้เหมือนกับว่าแตะทำให้หน้าไม่เหี่ยวไม่ย่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นความเชื่อของเขานะฮะค่ะถ้าเขาเชื่อของเขาแล้วเขามีความสุขก็พอใจแล้วใช่ไหมอันนี้ก็ทำให้แก้จุดที่เขาเป็นที่ตับที่อะไรอย่างเงี้ยขอพลังนะฮะนี่เหยียบช่วงเอวนะฮะให้เอวคลอดนะฮะนะครับนี่ก็ยืดแล้วเราจะไม่ยืดแรงมากเพราะว่าน้องกระดูกหลุดท้องเขาตับเขาไม่ค่อยดีอยู่นะฮะให้กินขมิ้นชันไปก่อนด้วยยืดเบาๆนะฮะอันนี้ก็ขออนุญาตอาจารย์หมอต่อมาจินนะฮะท่านจะกลับมีภารกิจที่โคราชต่อท่านขับมาจากโคราชขับรถมาจากโคราชนะก็ญาติสักยันให้ท่านนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลทั้งอาจารย์หมอต่ออาจารย์หมอจินเนาะนะฮะใครที่ต้องการนะฮะปรึกษาหารือนะฮะก็หาอาจารย์หมอต่อหมอจินได้นะฮะเพราะท่านเก่งเชี่ยวชาญทางกระดูกนะฮะเป็นอาจารย์หมอกระดูกท่านอยู่โรงพยาบาลค่ายชลนารีนะฮะอันนี้เป็นพี่อีกชุดหนึ่งที่เดินทางมาไกลมากเลยอันนี้ เสร็จธุระแล้วพี่ก็มาจากสมุทรสงครามสมุทรสาครมั้งน่ะค่ะมาตอนมืดเลยมาดึกเลยมาตอนมืดเลยอันนี้ก็แผ่นรูปเป็นที่ระลึกกับพี่ๆเขานะฮะนี่เขาก็หลงด้วยค่ะพี่เขาก็หลงด้วยค่ะหลงทางอ่ะก็ลงหลายที่ก็เราก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านนะฮะนะขอโทรนัดล่วงหน้าทุกท่านเลยนะฮะจะได้รู้ว่าเราอยู่หรือไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่เขาจะได้ไม่เสียเวลากันนะฮะอันนี้ก็ทำพิธีให้พี่เขาเป็นสิริมงคลไปนะฮะที่เขาที่สามีภรรยาพี่เขาแฮปปี้มีความสุขดีนะอ้าวคุณอยากจะเสริมการเงินและโชคลาภพี่วิบูลนะฮะช่วงนี้สังฆทานบ่อยๆนะครับแล้วก็เอาเงินให้คุณแม่สัก500นะฮะถ้าคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะสำหรับท่านที่คุณแม่ไม่มีชีวิตก็ทำบุญ500อุทิศชื่อนามสกุลคุณแม่ได้นะฮะก็ทำบุญเน้นกับคุณแม่บ่อยๆนะฮะถ้าคุณแม่มีชีวิตอยู่ก็เอาเงินให้คุณแม่500ด้วยนะฮะสำหรับพี่วิบูลย์ตอนนี้ก็ให้บูชาพระแม่พระพิคเนตกับเจ้าแม่กวนอิมไว้นะฮะท่านสงเคราะห์อยู่ช่วงนี้ทำบุญใส่บาตรอุทิศให้ท่านด้วยนะแล้วดวงจะดีนะฮะ SMS ก็ส่งได้เรื่อยๆนะฮะ4642828อ้าวอันนี้ใครแล้วเนี่ยอันนี้คุณแอร์ค่ะคุณแอร์ค่ะมีพี่เอกับพี่แอร์นะฮะผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว
ก็เป็นอาจารย์อาคมกับอาจารย์ปานีค่ะอันนี้บ้านน้องเจบ้านหลังใหม่เลยน้องเจน้องเจ๊น้องจิ๋วนะฮะผมทำพิธีจนน้องเจน้องเจ๊น้องจิ๋วได้บ้านใหม่แล้วไม่บอกดีกว่าอยู่ตรงไหนนะฮะไม่บอกดีกว่าเอาเป็นว่าเป็นบ้านหลังใหม่เลยนะฮะบ้านหลังนี้ก็ไปทำพิธีตั้งศาลมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูพิธีตั้งศาลด้วยนะฮะอันนี้ก็จะมีภาพของเอาเฉพาะพี่เอพี่แอร์ก่อนนะฮะชื่อเหมือนผมเลยพี่เอนะฮะค่ะพี่เอพี่แอร์มาฝากก่อนนะฮะว่า before and after ก่อนเหยียบจะอ้วนนะฮะหลังเหยียบจะผอมแล้วก็สูงขนาดไหนนะครับเขาเรียกวิชาบาทาบำบัดนะฮะนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะฮะเพราะต้องไล่เส้นไปเรื่อยๆไล่เส้นไปเรื่อยเหยียบตรงท้องด้วยนะฮะเพื่อจะได้ลดความอ้วนนะฮะแตะเบาๆตรงท้องนะฮะไม่เจ็บไม่ปวดนะฮะเหมือนเป็นพลังจิตนะฮะนะครับอันนี้ยืดตัวแล้วนะฮะยืดตัวแล้วคุณวันนานะฮะ23-35การงานช่วงนี้การงานช่วงนี้ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะปล่อยพยายามซื้อเต่าไปปล่อยแล้วก็บูชาพระสยามเทวาธิราชไว้นะอันนี้ยืดขาแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นการยืดขาแล้วยืดขาแล้วนะฮะก็เบาๆไม่เจ็บไม่ปวดนะฮะแล้วของเราทำพิธีวิชาบาธรรมบัตรเนี่ยทานข้าวได้อิ่มเลยกินให้จุเลยพี่เขาบอกว่าเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาเหมือนก็ไม่อยากกินข้าวเลยค่ะกินให้เต็มที่แต่เหมือนพลังสมเด็จองค์สมเข้าไปแล้วเดี๋ยวท่านจะเบรกเองช่วงไหนก็เหมือนกับท่านจะเบรกเองให้หิวหรือไม่หิวนะฮะร่างกายก็จะได้รับสารอาหารเต็มที่นะฮะเพราะแต่ละคนกินกันเป็นบ้าเป็นหลังเลยนะฮะเต็มที่ไปเลยอันนี้นี่ดึงจมูกค่ะให้จมูกนี่ทำจมูกนะฮะดึงจมูกเข้าไปดูข้อมูลในเฟซบุ๊กก็ได้นะคะจะมีเรื่องราวประสบการณ์ดีๆที่หลายท่านที่เหยียบไปแล้วแล้วก็มาบอกเล่าประสบการณ์ดีๆใน Facebook นะคะท้าวกุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะ Facebook นะคะอีกรอบนะคะท้าวกุมภันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ค่ะวันนี้จัดกระดูกคุณแม่ปวดคอค่ะจัดกระดูกให้ตรงคอก็แฮปปี้หายแล้วแม่น้องเจน้องเจ็บน้องกิ๋วนะฮะนี่ก็ให้พี่ๆทีมงานขออนุญาตพี่ๆทีมงานเลื่อนภาพไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อนภาพไปเรื่อยๆเลื่อนภาพไปเรื่อยๆอันนี้เป็นบ้านใหม่เลยนะฮะทำพิธีให้น้องเจน้องเจน้องจิ๋วได้บ้านใหม่แล้วเดี๋ยวจะเป็นพิธีตั้งศาลในบ้านนะฮะอันนี้ทำพิธีให้คุณแม่นะฮะในนี้คุณแม่ก็อันนี้น้องจิ๋วและน้องจิ๋วและนะฮะน้องจิ๋วจากอ้วนฮะตอนนี้เอวคอดแล้วนะฮะเอวคอดแล้วก็มีสัดมีส่วนแล้วอันนี้ค่ะเป็นภาพที่อันนี้ถ่ายก่อนเห็นไหมฮะขาไม่เท่ากันสังเกตขาด้านล่างอาจารย์เอเหยียบขาซ้ายก่อนนะคะเหยียบขาเสร็จเหยียบเสร็จนี่ค่ะพอเหยียบเสร็จนะคะขาขวาก็จะเท่ากันแต่ว่าอันนี้มันบังนะคะ4642828บังขาเท่ากันไม่เป็นไรขาจะเท่ากันแล้วเพราะว่าหมอต่อก็มาถ้าไปดูรายละเอียดได้นะอันนี้ before and after before and after นะฮะต้องแอร์ค่ะต้องแอร์นะฮะค่ะเขาใช้เวลาภาพซ้ายมือนะคะซ้ายมือของซ้ายมือของผู้ชมก็จะเป็นภาพที่เราไปกระบี่กันนะคะขวามือจะเป็นภาพที่เรากลับมาจากกระบี่เราใช้เวลาที่อยู่ในนั้นก็คือประมาณอาทิตย์นึงค่ะภายในอาทิตย์นึงเขาก็จะลดได้มีความกระชับขึ้นค่ะเขาบอกว่าเขาจะกระชับขึ้นค่ะเดี๋ยวดูต่อไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนภาพไปเรื่อยๆนะฮะเลื่อนภาพไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานเลื่อนภาพอันนี้เป็นภาพของ อันนี้อาจารย์พี่เอพี่เอนะฮะพี่เอพี่อาคมเนี่ยแหละนะฮะผอมเลยนะฮะพอได้เหยียบครั้งเดียวนะคะก็รู้สึกว่าเขามันมีแกก็ผอมแกพี่เอมีความกระชับขึ้นนะคะดูท้องเห็นป่ะสโลไลท์ก็คือเป็นวันที่เราไปอยู่ที่กระบี่สูงแกสูงขึ้นอีก1.5 เซนครึ่งค่ะนี่ฝั่งซ้ายนี่อ้วนปุ๊บเลยค่ะฝั่งขวาก็เหยียบให้แกเพราะว่าเมื่อแกอ้วนแล้วแกกินเต็มที่แล้ว
ต้องมาเบียดเราอยู่ระนองเราอยู่กระบี่กันเรากินกันแบบว่ากินกันแบบเยอะมากเลยค่ะช้างวันเย็นนี่กินกันอย่างเดียวเลยปิ้นเลยนะเนี่ยค่ะทางซ้ายเป็นภาพที่แบบว่าหลายท่านแบบไม่น่าจะเชื่อแล้วพี่เองเขาก็ไม่เชื่อด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันจะมีความกระชับขึ้นนะคะเป็นความเชื่อที่พี่เขาเอาส่งมาให้เราดูแล้วก็เข้าไปดูใน Facebook เท้ากุมภาพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะเป็นเรื่องราวต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่พี่ๆหลายท่านที่เขาได้มาทำบาทาบำบัดกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูพิธีตั้งศาลดีกว่าค่ะเรามีพิธีภาพตั้งศาลอีกภาพตั้งศาลที่บ้านน้องเจน้องเกียรติจิ๋วคุณนิรุตโดยจะได้ทำราชการไหมก็ขอให้พรให้สอบตำรวจได้แล้วกันนะพี่นิรุตนะนะครับบูชาพระสยามเทวาธิราชไว้แล้วก็สังฆทานบ่อยๆนะครับจะดีเรื่อยๆขออนุญาตนะฮะพี่ๆทีมงานเดี๋ยวสักพักนะฮะจะเป็นภาพตั้งศาลใช่ไหมฮะบ้านน้องเจค่ะก็จะมีปรากฏการณ์ที่แบบเกิดขึ้นทางธรรมชาติแล้วก็ค่อยดูนะฮะค่ะใช่มันมีอะไรบ้างอันนี้บวงสรวงใช่ค่ะนี่บ้านใหม่เลยนะฮะตั้งศาลเท้าเวสสุวรรณนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องเอาองค์มหาเทพท้าวเวสสุวรรณมาภายหลังนะฮะเพราะอันนี้รีบสร้างนะฮะเพราะต้องหาองค์มหาเทพต้องพ่นสีหน่อยสีทองนะฮะเห็นไหมฮะบ้านน้องเจสวยมากน้องเจน้องเก็บน้องจิ๋วนะฮะตั้งไว้ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนะครับนะฮะบวงสรวงก่อนผมมาจัดโต๊ะบวงสรวงก่อนตามตำราหลวงพ่อฤาษีดิ้งดำหลวงพ่อปานลงยันด้วยนะฮะยันมหาเศรษฐีบ้างนะฮะจะเห็นมีภาพข้างในภาพท้ามหาราชทั้ง4ก่อนของวัดท่าสุงนะฮะเอาภาพมาก่อนเดี๋ยวเอาเทพมาทีหลังนะฮะทำพิธีให้ถูกตามเลิกตามยามวันที่17เป็นวันเสาร์ผมไม่ตั้งนะเพราะเป็นวันเสาร์ขึ้น5ค่ำนะฮะอันนี้เป็นวันที่18วันอาทิตย์นะฮะผมตั้งวันอาทิตย์ที่18นะครับนี่ก็พี่นะฮะก็มาร่วมงานกันนะฮะทำพิธีเป่ายันมหาเศรษฐีให้ด้วยอันนี้นะฮะลุงดำคำก็อยู่ในงานด้วยนะครับทำพิธีไปเรื่อยๆนะฮะสวดตามเลิกตามยามอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยนะฮะเหมือนสร้างบ้านให้สมเด็จองค์ปฐมอยู่นะฮะจะได้คุ้มครองพ่อแม่พี่น้องนะฮะในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ร่ำรวยจุดประสงค์การตั้งศาลก็คือให้รวยไม่รวยแล้วจะตั้งทำไมใช่ไหมฮะนะฮะวันนี้เป็นวันที่18วันอาทิตย์ที่18นะครับที่ผ่านมาจัดเครื่องบวงสรวงตามนิมิตที่สมเด็จองค์ปฐมท่านสั่งนี่ภาพในศาลท้าวมหาราชทั้ง4ของวัดท่าซุงเลยมีท้าวเวสสุวรรณท้าววิรุณ6ท้าววิรูปักษ์ท้าวทัตตรสนะฮะ4พระองค์เลยแต่จริงๆเราอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมด้วยเบื้องบนทุกพระองค์เลยนะฮะอันนี้เป็นภาพพิธีการตั้งศาลของบ้านใหม่ของน้องเจเจ็บจิ๋วน้องพิธีกรนะฮะแสนสวยของเราทุกคนนะฮะเราก็อยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องกันทุกท่านนะฮะอยู่แบบครอบครัวเนาะนี่เราก็ทำพิธีด้านหน้าอาราธนานะฮะสมเด็จองค์ปฐมนะฮะนะครับแล้วก็พระสมเด็จพระสำนักโคดมนะฮะเราเว้นเก้าอี้ไว้ให้พระผู้ใหญ่ท่านนั่งนะสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกสมเด็จพระสำนักโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนะฮะครับแล้วก็ทำพิธีวันนี้นะฮะนี่สวดเป่ายันมหาเศรษฐีด้วยนะฮะได้ข่าวว่าพี่ๆที่เข้ารับยันเมื่อเนื้อเมื่อตัวไปนะฮะเพราะยันวิ่งเข้าตัวไปนะครับนะฮะครับขออนุญาตพี่เลื่อนภาพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่นะฮะความสูงจะสูงกว่าพระภูมิเจ้าที่เพราะเป็นศาล4ขานะฮะด้านหน้าเปิดด้านหลังตันหมดเลยเหมือนโบสถ์มหาอุดอันนี้เป็นนิมิตที่ผมได้รับมานะครับเป็นนิมิตของผมนะครับให้สร้างศาลลักษณะนี้นะฮะเพราะศาลนี้เป็นตามตำรานะฮะหลวงพ่อฤาษีนี่ท่านบอก4ขาหรือ6ขาอันนี้ท่านให้ใช้4ขานะครับอันนี้ก็ปลุกเสกและทั้งหลังเลยนะฮะเรียกว่าปลุกเสกทั้งหลังเลยนะครับอุทิศดวงวิญญาณเนี่ยเหมือนกับทั้งหมู่บ้านไปอุทิศให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะ
ให้มีบ้านมีแต่พระมีแต่เทวดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่พระพรหมเทวดาเบื้องบนทั้งหมดเป็นบ้านสมเด็จองค์ปฐมเลยนะเหมือนท่านมาวิมานท่านมาสถิตอยู่ที่นี่สมเด็จองค์ปฐมคุ้มครองรักษาพระพุทธเจ้าองค์แรกนะครับปกปักรักษานะครับเดี๋ยวสักพักนะฮะนะฮะเดี๋ยวสักพักอันนี้เราทำพิธีกันช่วงประมาณก่อน10โมงใช่ไหมคะเราทำประมาณ10โมงกว่าแล้วค่ะเกือบ11โมงแล้วค่ะเดี๋ยวสักพักนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบนท้องฟ้านะครับอันนี้ครอบครูอันนี้ครอบให้น้องเจนี่ก็เขาเรียกว่าครอบพ่อฤาษีตาไฟนะฮะนี่เสร็จเนี่ยนะฮะครอบฤาษีตาไฟนะฮะนี่ฤาษีตาไฟแล้วก็ลงยันนะฮะเหมือนสักยันนะเขาเรียกลงกระหม่อมนะฮะไม่เจ็บนะฮะเขียนเป็นยันนะฮะอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตในร่างกายนะฮะฝากทำพิธีให้ทุกท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนี่ฮะสังเกตน้องจิ๋วไหมฮะข้างๆเนี่ยจากตัวอ้วนผอมหมดแล้วนะเหยียบให้ผอมแล้วนะเนี่ยตัวผอมหมดแล้วนะได้สัดส่วนทั้งเอวนะฮะทั้งร่างกายได้สัดส่วนเลยนะฮะแต่ตอนก่อนกลมบล็อกเลยนะตอนนี้ผอมสเลนเดอร์นะฮะทำพิธีไปเรื่อยๆนะพี่ๆทีมงานยัดเลื่อนภาพไปเรื่อยๆนี่คุณพ่อนะฮะคุณพ่อสกลนะฮะแล้วคุณแม่อ้อยนะฮะเจ้าของบ้านเลยนะฮะนะครับใจดีทั้งคู่เลยอันนี้นี่น้องคนนี้สมาธิดีมากนะฮะครับนั่งสมาธินะครับนี่ครอบครัวนะฮะอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะนะครับผมรัตนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทุกพระองค์เลยนะฮะมาทำพิธีเหมือนทำพิธีให้ลูกหลานท่านน่ะนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับนะฮะขออนุญาตพี่ๆเลื่อนภาพไปเรื่อยๆนะฮะทำพิธีไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ละที่ลงไม่เหมือนกันหรอคะอาจารย์ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ากรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันจุดที่เขาป่วยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ครูบาอาจารย์คือองค์เทพหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นยันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคุณนิรุตตอบไปแล้วค่ะคุณนิรุตตอบไปแล้วเหรอค่ะใช่ค่ะทำพิธีไปเรื่อยๆอันนี้นี่อาจารย์เออาจารย์แอร์มาจากขอนแก่นเลยอาจารย์อาคุ้มค่ะเข้ามาร่วมพิธีด้วยนะฮะชื่อจริงๆชื่อเอนะฮะเปลี่ยนเป็นอาจารย์อาคมแล้วไม่ใช่ค่ะเขาชื่ออาจารย์อาคมอยู่แล้วอาจารย์อ๋อเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอาคมตอนแรกเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่ชื่อเล่นชื่อเอค่ะชื่อเอแต่ชื่อจริงเนี่ยเปลี่ยนค่ะเราจะเรียกแต่นั่นค่ะอันนี้แม่เขาปวดหลังอันนี้จะแอร์ค่ะแต่ละคนก็ได้มาลงยันเพิ่มนะคะอันนี้ทับไรคะอาจารย์อันนี้ก็ต้องหวานไซเสกนะฮะเสกจากในบ้านไปนอกบ้านนะฮะเพื่อให้พูดผีปีศาจที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาหนีออกไปก่อนนะฮะที่จะทำร้ายเจ้าของเนี่ยนะฮะเมื่อเขาหนีออกไปนะฮะเราก็เสกจากในบ้านไปนอกบ้านตามตำราหลวงพ่อฤาษีนะฮะเราต้องดูเขาก่อนว่าเขาไปหรือยังต้องดูทางในก่อนนะฮะแล้วค่อยเสกลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้พูดผีปีศาจมาทำร้ายเจ้าของนะฮะแล้วเราก็อุทิศให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับดวงในช่วงนี้เรื่องที่ต้องมาระมัดระวังเรื่องคำพูดนะฮะคุณไก่นะคะนะเรื่องคำพูดต้องระมัดระวังด้วยนะฮะแล้วก็พยายามทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆจะดีนะคุณไก่นะครับนี่เราหวานสายเสกออกมานอกบ้านแล้วนะฮะนะครับ
้าวนี่ก็น้ำมนต์นะฮะน้ำมนต์ก็พรมให้นะฮะเป็นสิริมงคลนะฮะอุทิศให้กับดวงวิญญาณที่เขามารับนะฮะไปเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วนี่ก็ให้คุณแม่แม่อ้อยนะฮะไปพรมทั้งเสาทั้ง4เสานะฮะนะครับนะครับมิตรและศัตรูช่วงนี้มิตรดีอยู่แต่ศัตรูต้องระมัดระวังเป็นสัตตีนะฮะคุณกวินนะฮะศัตรูเป็นสัตตีต้องระวังหน่อยนะฮะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินนะฮะควบคุมการเงินหน่อยจะดีนะครับส่วนมิตรดีอยู่นะฮะหาพ่อแก่กับเสด็จพ่อเราห้ามมาติดตัวไว้นะฮะคุณกวินนะครับอันนี้ก็เจิมทีละห้องทีละห้องทีละห้องห้องพระห้องนอนห้องนู้นห้องนี้ที่เราเอาผ้าดำมาปิดเนี่ยนะฮะเป็นนิมิตเหมือนกันผ้าดำเนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าไม่ดีนะบางทีร่มเย็นเป็นสุขซะด้วยซ้ำนะฮะสีดำเนี่ยนะฮะมันแก้อาถรรพ์ล้างอาถรรพ์ได้ด้วยนะฮะสีดำๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าเป็นสีดำๆแก้อาถรรพ์ล้างอาถรรพ์ไม่จำเป็นจะต้องไปหาเมียตัวดำๆใช่มั้ยบางคนหาเมียดำๆโอ้อาจารย์เนยบอกแก้อาถรรพ์ล้างอาถรรพ์หาเมียดำเลยอาจารย์อย่าเหยียดสีผิวนะคะอาจารย์อ้าวห้ามเหยียดสีผิวไม่ใช่ค่ะอาจารย์ก็ชอบตรงนั้นสีขาวสีดำอ้าวอาจารย์ชอบหมดอย่าเหยียดสีผิวนะคะอาจารย์เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นพระในห้องของหิ้งพระคุณแม่หิ้งพระนะครับคุณพ่อห้องนอนกับห้องพักอยู่ในที่เดียวกันได้เลยนะแต่เขาเอาฉากกั้นหน่อยหนึ่งนะครับค่ะอันนี้ก็คือแปะยิ้มมาแปะยิ้มโผล่มาแล้วนะสลัดคาบสลัดคาบเสื้อยังใส่ผิดเลยนะสังเกตดูนะเสื้อบนกับเสื้อล่างไม่เท่ากันนะฮะเออนี่ก็มากินข้าวกันเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชุดทานข้าวนะฮะเสร็จไม่กี่นาทีแล้วเปลี่ยนชุดทานข้าวและทันใดนั้นค่ะแทน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 อันนี้ผอมลงแล้วนี่ฮะสองนิ้วแล้วเนี่ยอาจารย์เออาจารย์แอร์สองนิ้วแล้วนี่ใช่ไหมพ่อแม่พ่อสกลแม่อ้อยน้องเจน้องเจมส์น้องจิ๋วเลี้ยงเลยนะดูเบื้องบนนะฮะพระอาทิตย์ทรงกฎรัศมีแผ่รัศมีขาวๆออกมานะฮะเราสังเกตนะฮะเอ๊ะอันนี้ฉากอันนี้บ้านเขาเลยค่ะฉากซ้ายฉากขวาออกหน่อยดีไหมฮะพี่ออกไม่ได้นะฮะไม่ได้ก็คือเป็นสังเกตให้ดีนะฮะแสงออกมาจากข้างบนเลยนะฮะข้างบนบ้านเลยนะพระอาทิตย์ทรงกฎนะฮะเป็นช่วง 11:11 ที่อ้อได้ถ่ายเห็นแสงนะฮะแสงออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะสวยมากเลยฮะพระอาทิตย์ทรงกฎทันทีเลยค่ะใช่ค่ะนะฮะเขาบอกว่าตามเชื่อสมัยโบราณนะคะบอกว่าพระอาทิตย์ทรงกฎแล้วออกมา 11:10 เวลากล้องที่ถ่าย 11:11 ค่ะ111เหมือนมือถือผมเลย111นะค่ะใช่ค่ะนะครับแล้วไปประมาณ10นาทีอันนี้ไม่ได้บอกให้หวยนะฮะค่ะเดี๋ยวบอกผิดบอกถูกเดี๋ยวผมซวยอีกใช่ไหมค่ะความเชื่อสมัยโบราณนะคะบอกว่าพระทรงกฎนะก็คือเป็นหมายถึงว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะแล้วก็เป็นแสดงถึงความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็จะได้จะร่ำจะรวยใช่ค่ะเป็นรัศมีกายสมเด็จองค์ปฐมใช่ค่ะท่านให้ชมพระบารมีของท่านนะฮะค่ะเป็นแสงแห่งชัยชนะด้วยค่ะค่ะก็เป็นภาพแล้วก็เรื่องราวดีๆค่ะน้องเจน้องเจที่เกิดขึ้นกับบ้านน้องเจค่ะแล้วพ่อแม่และพี่ๆที่มาในงานแฮปปี้หมดถ่ายรูปกันทุกคนนะฮะหลายท่านก็ชัยชนะไม่ต้องการต้องการรวยอย่างเดียวขอรวยอย่างเดียวขอทุกอย่างกันแหละของเขาเป็นเรื่องนะฮะอ้าวนะครับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะฮะก็มาบอกพ่อแม่พี่น้องเป็นเข้าไปดูภาพเต็มได้ที่ Facebook นะคะท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าเว็บไซต์ www.aajanetatip.com ค่ะจะมีเรื่องราว www.aajanetatip.com นะฮะแล้วก็ Facebook ที่อาจารย์อ้อทำท้าวกุมภพันธ์อาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็ดำขำตาทิพย์ค่ะนะฮะมี2 Facebook นะคะนะครับเป็นการให้เกียรติลูกดำขำค่ะก็หลายท่านติดตามดำขำอยู่ก็จะมีภาพเรื่องราวน่ารักต่างๆที่ดำขำได้เดินทางไปเที่ยวแล้วก็เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะเข้าไปดูได้แล้วก็พูดคุยหรือร่วมพูดคุยหรือกดไลค์ใน Facebook ก็ได้ค่ะก็ช่องทางการรับชมของรายการที่ต่อนะฮะค่ะก็ www.thaitv8.com เป็นรายการสดเลยนะฮะดูผ่านระบบลบกูได้เลยลบกูนี่ของอเมริกา
นะเดี๋ยวนี้นิยมกันทั่วโลกแล้วนะฮะเป็นรายการสดเลยแล้วก็ดู YouTube ย้อนหลังนะครับนะฮะใน YouTube ย้อนหลังของพี่ต่อนี่ดูผ่านเลยนะ YouTube กดอะไรนะ YouTube ผ่าน CH8 Thai TV ค่ะ CH8 นะฮะส่วนรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยฮะเข้าไปย้อนหลังเลยนะฮะเข้า YouTube ก็ได้พิมพ์รายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับเอ๊ะคุณกวินตอบไปแล้วใช่มั้ยค่ะตอบไปแล้วตอบอีกทีได้มั้ยไม่ต้องจําไม่ได้แล้วนะฮะก็วันนี้เวลาก็อีกกี่นาทีฮะพี่นะฮะน่าจะ3นาทีค่ะ3นาทีค่ะวันนี้ขอบอกวิธีเสริมดวงหน่อยนะฮะท่านให้เอาดอกไม้3สีเทียน3เล่มธูป3เล่มนะฮะเงินสัก10บาทจำไว้เลยนะฮะดอกไม้3สีสีอะไรก็ได้ดอกไม้3สีเทียน3เล่มธูป3เล่มเงิน10บาทนะฮะเทียนสีเหลืองหรือสีขาวคะอาจารย์สีขาวก็ได้สีเหลืองก็ได้เอาไว้ในหิ้งพระหรือโต๊ะสูงๆกี่บาทเน้นเทียนปกตินะฮะเทียนปกติเทียนหนัก1บาทใช่ไหมคะใหญ่เทียนหนัก1บาทก็จะปกติไม่ต้องเทียนพรรษานะคะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ไปเราจะต้องไม่ใช่ไปแห่นางแมวนะก็ทีนี้ผลไม้นะฮะตามแต่เราจะจัดหาได้นะฮะเราก็อาราธนานะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับเหมือนกับบูชาทำให้เกิดความร่ำรวยขอพรสิฮะให้ร่ำรวยให้มีสิริมงคลให้มีเงินมีทองเข้ามานะครับอย่าลืมนะฮะธูป3เทียน3แล้วก็อะไรนะดอกไม้3สีดอกไม้3สีแล้วเงิน10บาทนะฮะเอาไว้หน้าหิ้งพระหรือโต๊ะสูงๆก็ได้พ่อแม่พี่น้องทุกเชื้อชาติศาสนาทำได้หมดเลยขอพรแล้วก็ผลไม้สักหน่อยนึงตามแต่ท่านจะชอบจัดหามานะครับขอพรก็7วันนี้นะฮะขอให้ท่านร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วผมก็เอ๊ะคุณกวินนี่ดูหรือยังอาจารย์คะ2รอบแล้วหลายมุกแล้วใช่มั้ยอ้าวแล้วก็ผมขอย้ำพ่อแม่พี่น้องนี่ด้วยองค์มหาเทพนะฮะเป็นอธิบดีแห่งท้ากุมภันธ์ทั้งปวงเป็นอธิบดีกุมภันธ์เทพในตำนานของหลวงพ่อฤาษีเรืองดำที่ผมได้นิมิตมาท่านบอกว่ามือซ้ายต้องถือคาถานะมือขวาถือกระบองนะนะฮะท่านเป็นเพื่อนสนิทกับท้าวเวสสุวรรณองค์นี้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพแห่งหวยในตำนานนะฮะก็ขอพรนะฮะให้พ่อแม่พี่น้องที่ชมช่อง8ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะก็ขอให้ท้าวกุมภันธ์นะฮะให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านร่ำรวยหมดหนี้หมดสินถูกหวยกันทั่วประเทศทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะให้มีแต่ความสุขความเจริญนะฮะหายจากเจ็บป่วยมีแต่ความสุขนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากจะขอชมบารมีเท้ากุมภันธ์ก็อธิษฐานดูถ้าท่านพ่อแม่พี่น้องคิดว่าตอนนี้เงินไม่เข้านะฮะหรือว่าเงินไม่มีก็อธิษฐานพ่อกุมภันธ์ขอเงินท่านถ้าสำเร็จแล้วก็ใส่บาตรให้ท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์ลูกจันทร์ขำตาทิพย์ก็หมดเวลาแล้วนะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 1:00 ถึง 3:00 นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาสามพุทธศาสตร์ทาเลโตโตไทยะค่ะ